บอกได้เลยว่าวิ่งมันเป็นทุกอย่างของชีวิตผมอะย้อนกลับไปมองภาพตัวเองตอนเด็กถ้าผมไม่ได้วิ่งอยู่ผมนึกภาพไม่ออกผมทำอะไรสวัสดีครับผมณัฐวุฒิอินนุ่มนะครับบิ๊กเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับโอเคครับอันนี้บิ๊กเราอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตอันนี้เราคือแคมป์เก็บตัวนักกีฬาใช่ไหมใช่ครับธรรมศาสตร์รังสิตเป็นศูนย์กลางของนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งสมาคมกีฬาจะอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีแคมป์อีกแคมป์นึงที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็คือเป็นแคมป์ของนักวิ่งระยะไกลครับนักวิ่งทางไกลว่าจะเป็นมาราธอนอะไรเงี้ยเขาจะเก็บตัวอยู่ที่นู่นครับได้เดี๋ยววันนี้จะมาขอคุยกับบิ๊กเรื่องในหัวข้อวิ่งเปลี่ยนชีวิตนะครับเกี่ยวกับการวิ่งของเราประวัติของเราว่าการวิ่งเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเรายังไงอะไรอย่างนี้นะฮะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในเรื่องของจุดเริ่มต้นกันแล้วกันจุดเริ่มต้นของการวิ่งของบิ๊กครับอันนี้มันเกิดจากอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่จุดเริ่มต้นของการเริ่มวิ่งเลยนะก็ครูพละโรงเรียนเนี่ยเขาเห็นว่าเราเล่นกีฬาไงเราเล่นฟุตบอลเล่นอะไรเงี้ยด้วยสปีดต้นเราดีมีความเร็วเขาก็แนะนำเชิญชวนว่าเอ้ยเรามาแข่งมาวิ่งกันไหมมาเพื่อมาไปแข่งกีฬาจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยแค่เริ่มต้นจากจังหวัดเฉยๆตอนนั้นก็ไม่ได้ชอบนะแต่ว่าครูเขามาคุยกับพ่อไงจะเอาลูกมาแข่งกีฬานะพ่อของก็เห็นดีด้วยเพราะมันเป็นกีฬามันดีอยู่แล้วไงมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วพอแข่งระยะสั้นตอนนั้นแข่งระยะสั้นคือ100เมตร400ถามประสบความสำเร็จไหมในจังหวัดไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่เราด้วยความที่เราฝึกซ้อมไปเรื่อยๆเราข้ามจากจังหวัดไปเลยเราไปแข่งในกีฬาระดับประเทศเลยซึ่งตอนนั้นเราก็พอได้เหรียญแล้วบ้างซึ่งไอ้ตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนถามว่าตอนนั้นมันไม่ได้อะไรไม่ได้แค่เหรียญได้ความภูมิใจจากครอบครัวเฉยๆจากตรงนั้นน่ะพอเราเริ่มได้เหรียญก็มีแมวมองก็เป็นโค้ชจากจังหวัดชลบุรีแหละเขาเห็นว่าเรามีแววนะสามารถพัฒนาต่อได้เขาก็เลยไปคุยกับครูพละถ้าเกิดจบจากโรงเรียนนี้แล้วนะให้ไปต่อที่เขาอะไรเงี้ยผมก็เลิกตัดสินใจที่จะไปต่อกับเขาครับก็เลยเริ่มเล่นกีฬาจริงจังมาตั้งแต่นั้นเลยตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนมีครูมาน่าจะประมาณ14นะ14อายุ14แล้วตอนนั้นอ่ะแฝดของเราไปด้วยกันไหมไปด้วยกันตลอดคือเวลาเล่นกีฬาทุกๆอย่างเลยนะผมกับเบลจะไปพร้อมกันครับทำทุกอย่างก็ทำเหมือนกันทุกอย่างเลยก็คือมาพร้อมๆกันมาพร้อมๆกันครับมาพร้อมๆกันถ้าเป็นเหรียญแบบจริงจังเลยนะที่เป็นระดับประเทศเลยอ่ะจากตอนเริ่มใช้ประมาณ2 ปี2 ปีประมาณเกือบ2ปีครับคือนัดจะจริงจังก็คือตอนที่เข้าโรงเรียนกีฬาและตอนอายุ15ย่าง16เนี่ยครับเราก็ฝึกซ้อมมาโดยตลอดแต่ตอนนั้นน่ะเราซ้อมในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางก็คือ400 800ครับแล้วโค้ชเขาบอกว่านี่เราตัวเล็กอ่ะตัวเล็กเราเสียเปรียบเขาเราจะสู้เขายากเขาก็เลยเชิญชวนมาให้มาวิ่งระยะไกลดีกว่ามาวิ่งทางไกลเรารู้ว่าทางไกลมันวิ่งไกลอ่ะเหนื่อยแน่ๆเราก็ยังไม่เปลี่ยนนะตอนนั้นเราก็ยังวิ่งระยะเดิมอยู่แต่ด้วยความฉลาดของโค้ชเขาก็เลยเหมือนแบบหลอกเราอ่ะเขาก็ให้โปรแกรมซ้อมเราตามปกติแหละแต่เพียงให้เราวอร์มเยอะขึ้นวิ่งเยอะขึ้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรว่าตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องนะครับเราไม่รู้เรื่องว่าเราต้องซ้อมแบบนี้เราจะได้อะไรเขาไม่ได้บอกเลยเราก็มีหน้าที่ซ้อมตามโปรแกรมโค้ชอย่างเดียวเขาก็เก็บความอดทนพื้นฐานเราจากตอนนั้นแหละพอถึงในระยะหนึ่งเหมือนเขาจะวางแผนไว้แล้วว่าเราจะรู้ตัวเองว่าเราไม่สามารถสู้ได้เราก็เดินไปหาโค้ชเลยบอกว่าโค้ชผมมาวิ่งระยะไกลแล้วเปลี่ยนมาวิ่งระยะไกลแทนด้วยความที่เราเก็บพื้นฐานมาแล้วอ่ะมันไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยเขาแค่ใส่คอร์ดใส่โปรแกรมให้มันไกลขึ้นแค่นั้นเราวิ่งได้เลยใช่ครับผมซ้อมหนักด้วยทุกคนจะบอกว่าซ้อมแข่งยังไงซ้อมแบบนั้นแต่โค้ชผมไม่ใช่อย่างนั้นเขาคิดแค่ว่าแค่ลงไปซ้อมก็ชนะแล้วทำให้การโปรแกรมซ้อมตอนนั้นอ่ะมันหนักมากหนักมากคือหนักในทุกๆมื้อเลยจะมีมื้อเบาแค่แบบสัปดาห์ละครั้งสองครั้งเองที่เหลือจะใช้เวลาจะใช้นาฬิกาจับเวลาหมดเลยเอาจริงๆอ่ะคือแค่ซ้อมจริงๆผมลงไปแข่งทุกครั้งในระดับเยาวชนคือลงไปซ้อมทำหน้าที่ให้เหมือนตอนเราซ้อมเลยแล้วเราก็ชนะได้เลยอ่ะ
ก็คือซ้อมมาหนักมากแต่พอเราไปแข่งจริงอ่ะมันสบายก็เหมือนเราซ้อมเหมือนกับเราซ้อมเลยคือมันด้วยความที่บรรยากาศด้วยบรรยากาศการแข่งขันอะไรหลายอย่างมันทำให้มันไม่เหนื่อยมันซ้อมแต่มันวิ่งได้เวลาเท่าซ้อมอ่ะมันทำให้เราเวลาเราแข่งมันไม่เหนื่อยมากอันนั้นก็เป็นที่มาของแชมป์แรกใช่ไหมใช่ครับโอเคละเราซ้อมหนักจนเราได้แชมป์มาละไอความรู้สึกแรกที่เราได้แชมป์มาเราจำได้ไหมความรู้สึกไงตอนคือมันเป็นความภูมิใจมากกว่าคือเราไม่ได้ว่าคาดหวังว่าเราไปแข่งแหละเราหวังเหรียญหวังหนึ่งในสามแต่ไม่คิดว่าจะได้แบบเหรียญทองตอนนั้นคือจำได้ที่อุตรดิตถ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติคือเหรียญทอง3เหรียญเลยเราก็ได้บวกนักกีฬายอดเยี่ยมมาด้วยซึ่งมันเกินเป้าเราไปเยอะแล้วด้วยการแข่งขันครั้งนั้นมันทำให้ผมออกหนังสือพิมพ์ครั้งแรกซึ่งมันเป็นความภูมิใจของครอบครัวผมไงเราก็เป็นเด็กเอ้ยเราออกหนังสือพิมพ์นะเออหรือมันแบบคิดในใจเอ้ยเราดังแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่เราเหนื่อยมาเรายอมซ้อมหนักๆเหนื่อยมาพอเราวิ่งเข้าเส้นชัยอ่ะพอเราประสบความสำเร็จตามเป้าที่เราตั้งไว้อ่ะมันหายเหนื่อยทันทีอ่ะเราฝันไหมครับว่าเราอยากจะเป็นนักวิ่งมาตั้งแต่เด็กหรืออะไรคือณตอนเด็กนะไม่ได้ฝันว่าจะมาทางนี้เลยนะว่าจะเป็นเราก็แค่เป็นนักเรียนปกติแหละเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลกับเพื่อนสนุกสนานอย่างที่บอกว่ามีจุดเปลี่ยนตอนที่โค้ชอ่ะเขามาทาบทามเพื่อมาเรียนในกีฬาชลบุรีเราก็ต้องเลือกไงว่าเราจะเรียนสายสามัญปกติหรือเราจะมาทางกีฬาซึ่งตอนนั้นน่ะก่อนที่จะได้ไปโรงเรียนกีฬาผมไปวิ่งมินิมาราธอนงานหนึ่งงานแรกแล้วมันได้เงินแค่หลักพันอ่ะซึ่งผมมาคิดว่าเอ้ยทางนี้มันหาตังค์ได้เหรอมันหาเงินได้แล้วซึ่งการวิ่งแค่30กว่านาทีแล้วมันได้เงินหลักพันผมคิดว่ามันเยอะไงตอนนั้นมันเด็กมันเยอะมากผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเบนเข็มมาทางกีฬาดีกว่าเผื่อมันจะหาเงินได้ผมก็เลยเลือกที่จะเบนมาทางกีฬาหลังจากนั้นก็เริ่มจริงจังจากกีฬามาตลอดเลยนอกจากการวิ่งเนี่ยเรามีความฝันหรือมีสิ่งที่เราอยากจะทำอีกไหมจะตอบยังไงอ่ะคือไม่ได้วางเป้าหมายว่าจะเป็นอย่างอื่นเลยผมไม่คิดไม่รู้นะถ้าผมไม่เป็นนักกีฬาเนี่ยผมจะทำอะไรได้นอกจากเป็นครูเนี่ยผมก็คงต้องทำอาชีพของผมให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเพื่อดูแลครอบครัวผมในอนาคตครับมันจะเป็นแบบนี้เราผ่านการแข่งมาหลากหลายแล้วเราผ่านมาเยอะละเราเคยคิดบ้างครับว่าเราจะเป็นเจ้าของสถิติของประเทศไทยคิดไหมผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยผมคิดแค่ว่าผมจะทำสถิติตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเรามองไปที่ว่าเอ้ยเราจะเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยตอนนั้นถ้าเป็นตอนเด็กอะฮาล์ฟมาราธอนที่เคยทำได้คือชั่วโมง7ซึ่งตอนเด็กตอนนั้นเรายังไม่เคยวิ่งฮาล์ฟเลยมันคงดูไกลมากครับไกลมากเมื่อถ้าเป้าหมายมันไกลมันก็ทำให้เราท้อง่ายมันก็ทำให้เราท้อง่ายเอ้ยเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีครับแต่ถ้าเกิดเรามองเป้าหมายแค่ตัวเองอะเราแค่ดีกว่าตัวเองทุกๆวันวันนี้เราวิ่งฮาล์ฟมาราธอนได้ชั่วโมง10หรือชั่วโมง15ครับภายในปีนี้เราจะลงมาชั่วโมง14มันก็ลดลงมาเรื่อยๆละลดลงมาเรื่อยๆสักวันนึงมันก็จะถึงสถิติประเทศไทยเองมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับมันผมคิดอย่างนั้นมากกว่าถ้าเราท้ออ่ะมันจะเลิกเลยไงแล้วไอ้จังหวะที่เราเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาล์ฟหรือจะเป็น10เนี่ย10โลเรารู้สึกไงตอนที่เราเป็นแชมป์แล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของสถิติแล้วเนี่ยรู้สึกไงมันหายเหนื่อยครับคือตอนนั้นแข่งที่เชียงรายอ่ะครับเอาเท้าความที่บางแสนก่อนกันบางแสนเนี่ยคือเป็นสถิติที่ผมทำครั้งแรกคือชั่วโมง7นาทีตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้จะทำลายสถิติเลยคิดแค่ว่าเราเจอกับเอลิทคือนักวิ่งต่างชาติซึ่งเขาเก่งกว่าเรามากๆเลยมีแค่ไม่กี่คนก็คือมีผมมีพี่บุญถึงที่สัญชัยแล้วก็มีเบลเป็นคนไทยเป็นตัวแทนคนไทยที่แบบว่า อยู่ในบล็อกเอลิทเราคิดแค่ว่าเราเป็นตัวแทนนะถึงเราจะรู้ศักยภาพของเราว่าเราเอาจริงๆแล้วสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ณตอนนั้นคือเราต้องสู้ไงเพราะมันแข่งในประเทศไทยด้วยเราจะยอมแพ้แบบว่ายอมแพ้แบบง่ายๆเลยคือแบบไม่สู้เลยอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีอ่ะผมก็เลยคิดว่าเราทำเพื่อคนไทยแหละคิดว่าเราทำเพื่อคนไทยแหละสู้เพื่อคนไทยเต็มที่เราก็ใส่เต็มที่เลยเราก็วิ่งเต็มที่พอเราคิดแบบนั้นได้ผลที่ออกมามันเกินคาดอ่ะครับมันเกินคาดจากที่ผมเคยวิ่งดีสุดตอนนั้นนะตอนนั้นคือชั่วโมง9เงี้ยมันลงมา2นาทีเลย2นาทีคือมันเป็นแรงบวกอย่างมากมันเหมือนแบบเราสร้างแรงบวกของตัวเองสร้างกำลังใจให้ตัวเองครับทำให้เราสามารถทำไปติดตรงนั้นได้พอหลังจากบางแสน
มาเชียงรายห่างจากหลังจากนั้นมัน 7-8 เดือนครับผมก็โฟกัสว่าเอ้ยเขาเห็นว่างานเชียงรายเนี่ยสนามดีเส้นทางดีสามารถทำสติได้ผมก็เลยโฟกัสว่าเอ้ยผมจะลองทำลายดูซ้อมมาเพื่อทำลายสนามนี้ดูแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำลายได้เยอะขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เราเตรียมตัวมาดีแล้วแรงบวกหลายอย่างครับเราวิ่งด้วยความมั่นใจไปเรื่อยๆอ่ะคือเวลามันมาแบบคือเกินคาดอ่ะผมไม่เคยคิดว่าผมจะวิ่งขนาดนั้นได้ครับใช่มันก็เลยเป็นสถิติครั้งที่2ของผมคิดว่าแบบการวิ่งของเราเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงตอนเนี้ยมันเกินกว่าที่เราคิดไหมครับคือณตอนจุดเริ่มต้นคือตอนเด็กอ่ะถือว่าไกลนะถือว่าไกลกว่าที่เราคิดไปเยอะเพราะเราก็เป็นแค่นักกีฬาแค่นักกีฬาแค่อยากแบบอยากเล่นกีฬาติดทีมชาติคือมันถึงเป้าแล้วแหละแต่พอมาถึงณจุดเนี้ยมันหยุดไม่ได้ครับคือมันหยุดไม่ได้หมายความว่าเราติดทีมชาติแล้วก็จริงแต่ถ้าหยุดตรงเนี้ยมันแล้วไงครับเราทำมาเพื่ออะไรนักกีฬาทุกคนก็ต้องไปอยากไปถึงโอลิมปิกติดทีมชาติแค่ซีเกมมันจะมีเอเชียนเกมโอลิมปิกรออยู่เป้าหมายของผมต่อไปก็คงเป็นโอลิมปิกแหละแต่จะเป็นโอลิมปิกในระยะมาราธอนผมคิดว่าผมน่าจะโควลิฟายได้ในระยะมาราธอนแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ปี2ปีนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้ก็คือเราต้องเก็บพื้นฐานขึ้นไปก่อนพอเดบิวต์ทีนึงคือแบบเอาให้ดีไปเลยผมไม่อยากแบบไปเปิดมาราธอนสนามแรกแล้วผมเจ็บกลับมาเงี้ยมันผมว่ามันไม่โอเคครับมันไม่สวยเท่าไหร่คิดว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มวิ่งมาเลยจนถึงตอนนี้การวิ่งมันเปลี่ยนชีวิตเรามากเปลี่ยนเยอะครับครับเปลี่ยนเยอะเลยคือย้อนกลับไปมองภาพตัวเองตอนเด็กถ้าผมไม่ได้วิ่งอยู่ผมนึกภาพไม่ออกผมทำอะไรเพราะว่าด้วยการวิ่งนี่แหละมันเป็นจุดเปลี่ยนตรงที่ตอนที่ผมเรียนมัธยมม.3ใช่ไหมตอนม.3มันเป็นทางแยกระหว่างสายสามัญกับสายกีฬาครับถ้าไปสายสามัญตอนนี้ผมอาจจะเป็นพนักงานบริษัทมั้งหรืออาจจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่นั่นคือไม่ได้สนใจเรื่องวิ่งเลยแต่พอเราเป็นสายกีฬามามันเปลี่ยนเลยเพราะว่าหลังจากนั้นเราได้ทุนมาตลอดทุนเรียนฟรีมาตลอดเลยครับคือจะตั้งแต่ม.4ยันจบปริญญาตรีตอนนี้เรียนต่อปริญญาโทก็ยังเป็นทุนเรียนฟรีอยู่ครับแล้วเราก็ได้งานได้อาชีพการงานจากการวิ่งก่อนอันนี้คือผมเป็นอาหารผมก็ได้ในเชิงของนักกีฬาของกองทัพแต่ตอนนี้ผมลาออกมาแล้วซึ่งถามว่าตอนนี้มาเป็นครูมันเกี่ยวกับการวิ่งไหมมันก็ยังเกี่ยวอยู่เพราะว่าเราเรียนเรามีโอกาสในการเรียนครูจากการวิ่งเนี่ยแหละบอกได้เลยว่าวิ่งมันเป็นทุกอย่างของชีวิตผมอะมันคือชีวิตผมเลยสุดท้ายครับอยากให้บิ๊กฝากชี้แนะถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยคนที่กำลังฝึกซ้อมคนที่มีความฝันในเรื่องวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วการวิ่งเนี่ยใครบอกเขาก็บอกว่าแค่เดินก็วิ่งได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นคือในการที่จะในการที่เราจะแข่ง10โลไม่ว่าจะเป็น10โลฮะมาราธอนในแต่ละระยะเนี่ยเราควรจะฝึกซ้อมให้ดีก่อนเราไม่ควรแบบว่าเห็นเพื่อนวิ่งแล้วเราก็ไปวิ่งตามเพื่อนผมว่ามันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากเกินไปอย่าง10โลฮาฟเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่อย่างมาราธอนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาราธอนมันไม่ใช่ระยะที่เป็นเพื่อสุขภาพแต่มันเป็นระยะที่ทำลายสุขภาพมากๆถ้าเราซ้อมไม่ถึงเก็บพื้นฐานไม่ถึงซ้อม5โลไปแข่งมาราธอนผมว่าไม่โอเคมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากเกินไปแล้วถ้าเกิดเราเจ็บจากระยะเนี้ยเราแข่งมาราธอนอ่ะเรารู้สึกวิ่งแล้วมันรู้สึกทรมานมันไม่สนุกอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็จะเลิกวิ่งสู้ให้เราไต่เต้าจาก5โล10โลฮาฟแล้วค่อยขึ้นมาราธอนดีกว่าอย่าข้ามจาก5โลไปเป็นมาราธอนเลยเป้าหมายผมเข้าใจเป้าหมายของแต่ละคนนะเอ้ยเราอยากจบมาราธอนให้ได้อยากจบมาราธอนเร็วๆแต่จบแบบไม่เจ็บผมว่ามันสวยกว่านะมันสวยกว่าที่จะแบบว่าเราไปวิ่งแล้วเจ็บกลับมาวิ่งมาราธอนที7-8ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันเป็นการทรมานร่างกายมากกว่าและสุขภาพมากกว่าก็อยากฝากเรื่องการฝึกซ้อมไม่ถึงก่อนที่จะไปวิ่งดีกว่าครับ